ในอดีตเนี่ยในการเลือกตั้งเราอาจจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยมักจะเลือกตัวคนแต่วันนี้คนไม่พอต้องเลือกนโยบายด้วยคือความชัดเจนในทางการเมืองในช่วง10ปี15ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองจะเสนอแต่ตัวคนไม่ได้แล้วการเมืองต้องเสนอรูปธรรมเราอาจจะใช้คำว่าเป็นการเมืองเชิงนโยบายคือนอกจากจะรณรงค์อย่างไรเนี่ยต้องบอกด้วยว่าจะทำอะไรให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งนะครับที่การพัฒนาการทางการเมืองของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไปคนจะตัดสินเนี่ยไม่ใช่ดูเฉพาะคนอ่ะต้องดูพรรคการเมืองว่าพรรคมีนโยบายอย่างไรเคยทำอะไรสำเร็จมาแล้วมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนั่นเป็นดุลพินิจที่ประชาชนเห็นถ้าเราจะไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยก็คือให้ประชาชนตั้งคำถามได้กับพรรคการเมืองเช่นพรรคการเมืองเสนอจะมีนโยบายอย่างนี้ประชาชนจะตั้งคำถามว่าจะทำได้อย่างไรต้องมีคำอธิบาย